ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีนะคะแต่ว่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแต่ว่าจะออกมาจริงหรือไม่เนี่ยต้องรอฟังอีกทีนึงก็คือคนละครึ่งเฟส6อ๋อมีเฟส6ด้วยคุณใช้หมดยังเฟสล่าสุดเนี่ยเฟสล่าสุดนี่ไม่หมดนะฮะยังไม่หมดยังก็ยังไม่หมดค่อยๆใช้ก็ค่อยใช้ไปไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้มันไม่บูด แต่เขาจะใช้ถึงนี่ละสิ้นเดือนนี้นะ นะคะแต่ส่วนจะต่อหรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะคะรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจะคล้ายกับมาตรการที่เคยออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายค่ะไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่นะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วแหล่งเงินก็จะมาจากงบประมาณงบกลางส่วนหนึ่งแล้วก็เงินกู้ที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนจะกวาดมาหมดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจมาตรการก็จะอาจจะเป็นพวกคนละครึ่งเฟส6นะคะกระทรวงการคลังกำลังดูอยู่แล้วก็อยู่ในลิสต์ที่จะพิจารณาว่าจะมีหรือไม่นะคะโดยหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีขณะนี้ดัชนีเศรษฐกิจไปด้วยตัวเองอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ประมาทแล้วก็ช่วงสิ้นปีก็จะเป็นโอกาสที่ดีด้วยรวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วยนะคะโดยบอกย้ำว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายค่ะเพราะว่าการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในยามนี้นะคะโดยจะนำแพ็กเกจเข้าครม.เห็นชอบให้เร็วที่สุดคาดว่าจะเป็นกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะพร้อมกับของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะ